สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam IT News ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าอยู่กับศิลปินคนหล่อคนสวยของเราสวัสดีทั้งสองสวัสดีค่ะอยากให้กล่าวถึงงานวันนี้ก่อนพี่เก๋ก่อนเลยก็ดีใจนะคะที่มีอีกหนึ่งเวทีประกวดถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ก็คือแล้วก็มาแบบเฟนคนหาสวยหล่อแบบมีคุณภาพก็ต้องที่เวทีนี้เลยค่ะ Miss Supra International ค่ะได้เลยสำหรับพี่นนท์ผมก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ครับแล้วสีพี่หนุ่มมางานประกวดได้ยังไงเนี่ยไม่เพราะว่าพี่รู้จักกับพี่อ้อมแล้วทางใช่ทาง ND ทางกองประกวดเขาบอกว่าอยากใช้เรามาช่วยดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องๆผู้ชายอะไรอย่างนี้ครับรู้สึกเป็นเกียรติมากครับได้เลยอยากให้เรียนเชิญนะคะคนที่มีความฝันในการประกวดนะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยในการสำหรับเวทีนี้ค่ะก็เชิญชวนทุกคนแล้วกันนะคะคนที่มีแบบว่าความสามารถแล้วก็อยากหาช่องทางการแสดงออกที่ถูกต้องและเหมาะสมก็เวทีมิสแอนด์มิสเตอร์ชูซูเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลก็เปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ทุกคนค่ะได้เลยครับเช่นกันครับก็อยากให้น้องๆทุกคนนะครับที่มีความฝันก็ตอนนี้เวทีนี้เปิดตามความฝันของน้องๆแล้วนะครับก็อยากให้สมัครเข้ามาเยอะๆครับได้เลยครับมาอัปเดตผลงานในวงการบันเทิงก่อนพี่เก๋ก่อนเลยก็ตอนนี้เก๋ก็มี YouTube เป็นของตัวเองนะคะฝากโชลดาได้เลยฝากโชลดา Channel ด้วยแล้วกันนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วคุณก็จะมีคนรักคนหลงแล้วก็ซื้อหวยกี่รอบก็ถูกทุกรอบค่ะเอางวดนี้หน่อยงวดนี้หน่อยถูกตรงๆไปเลยครับในโซเชียลแนลนี่ไปดูเลข subscriber นั่นน่ะซื้อตามเลข subscriber ไปโอเคคอนเทนต์นี่เหรอจริงพี่โนผลงานอ่ะของผมก็มีช่องกับลูกครับชื่อว่าสอนรามวีจิอันนั้นเป็นเรื่องผมกับลูกครับแล้วผมก็มีตีใหญ่สั่งลุยครับก็ไปช่วยทานอาหารที่เป็นสตรีทฟู้ดครับเผื่อคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังแบบเจอภาวะในโควิดอย่างเงี้ยแล้วเริ่มมีกรับมีไลน์แมนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นอาหารพวกง่ายๆเช่นแบบหอยทอดก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเย็นตาโฟอะไรอย่างเงี้ยฮะข้าวหมูแดงครับช่วยกันช่วยกันประเทศก็มีการเปิดท่องเที่ยวแล้วอยากให้พี่ทั้งสองเนี่ยชวนเชิญพี่น้องคนไทยออกมาท่องเที่ยวประเทศไทยกันค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ช่วยเหลือกันมาตลอดนะคะท่องเที่ยวสายกันมาคนไทยไม่เคยทิ้งกันอยู่แล้วตอนนี้ทุกธุรกิจหลายๆธุรกิจเนี่ยก็กลับมาเปิดตัวแล้วเพราะฉะร่วมกันฟื้นฟูแล้วกันนะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันวันนี้เราซื้อร้านนี้วันนั้นเราซื้อร้านนี้วันนั้นเขามาซื้อของเราก็แลกเปลี่ยนกันไปเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านวิกฤตคืออย่างที่บอกเราก็ผ่านมาหลายรอบแล้วนะคะคนไทยเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้ค่ะก็ผมว่าคนไทยมีระเบียบวินัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใส่หน้ากากใส่แมสหรือล้างมือถ้าเกิดเราปฏิบัติอย่างถูกต้องตรวจ ATK เป็นประจำอะไรอย่างนี้ครับผมว่าไม่น่ามีอะไรห่วงนะครับเพียงแค่รู้จักดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนรอบข้างครับนายขอบคุณพี่ทั้งสองมากค่ะขอบคุณค่ะ